และแม้ว่าจะเก่งขึ้นโด่งดังขึ้นแค่ไหนแต่สำหรับอุ้มแล้วฟิล์มธนภัทรก็ยังเป็นฟิล์มที่ยืนหนึ่งด้วยความขี้แกล้งเสมอคุณผู้ชมหลังจากที่เปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วสิ่งที่ว้าวที่สุดสิ่งที่ว้าวที่สุด5 4 3 2หลังจากที่ถ่ายทำไปแล้วสองเมื่อกี้อ่อนด้วยนะต้องให้พี่บาดเจ็บใช่ไหมไม่ครับผมยังไม่ทำอะไรเลยแล้วหัวเราะทำไมก็พอมีอุ้มมองใหม่ตีหน้าตัวเองอะผมก็เลยบอกว่าเอามาคิดออนนั้นมันน่ารักดีพี่อุ้มเป็นคนน่ารักไงพี่อุ้มน่าแกล้งอะพี่ไม่เคยทำอะไรใครเลยไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าพี่อุ้มไม่ได้ทำใครไม่ทำใครแต่พี่อุ้มเป็นคนน่ารักไงแบบน่ารักน่าเอ็นดูน่าแกล้งใช่ปะใช่ไหมฮะถูกเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไม่แกล้งพี่อุ้มพี่อุ้มอะคนดีใจว่าศิลปินรักพี่อุ้มถึงได้แกล้งไงถ้าแบบไม่รักเขาก็ไม่คุยด้วยไง